ก็เท่าที่จำได้นะน่าจะอายุราวๆสัก4ขวบก็ตอนนั้นก็เริ่มถือศีลอดช่วงรอมฎอนก็เป็นลักษณะว่าเป็นการปฏิบัติตามของบิดามารดาเพราะบรรยากาศสมัยนั้นก็คือคนส่วนใหญ่ล่ะถือว่าเป็น 100% ของหมู่บ้านน่ะถือศีลอดนั้นโดยเฉพาะบรรยากาศในจังหวัดอรัญวาสโดยเฉพาะแถวกำปงหรือแถวหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีการถือศีลอดเรื่องนี้ก็เด็กๆ ก็จะถือศีลอดตามไปด้วยเมื่อจะถือศีลอดบ้างหรือขาดบ้างเป็นเรื่องปกตินะซึ่งบรรยากาศสมัยนั้นรู้สึกว่ามันคึกคักแล้วก็รู้สึกว่าเรานั้นประทับใจมากกับบรรยากาศในเดือนรอมฎอนสำคัญก็คือพอถึงเวลาเย็นๆค่ำๆก็จะได้ละศีลอดพร้อมกับบิดามารดาของเราแล้วก็อีกสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือพี่น้องว่าชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยนประมาณว่าอาหารอันนี้ก็ไปแบ่งปันแค่พี่น้องเขาอยู่ข้างๆบ้านน่ะรู้สึกว่าบรรยากาศประมาณนี้น่ะลักษณะอย่างนี้รู้สึกว่าช่วงหลังๆเราไม่ค่อยจะมีแต่สมัยนั้นรู้สึกว่าเราเป็นเรื่องส่วนใหญ่จะมีการแลกเปลี่ยนกันแบ่งปันกันรอมฎอนเป็นเดือนอัลกุรอานแล้วก็ที่ผ่านมารู้สึกว่าความตั้งใจที่จะข้อตามกุรอานหลายๆครั้งเนี่ยเพราะว่าปกติเราก็ข้อตามสักอย่างน้อยก็1ครั้งนะแต่ตั้งใจที่ผ่านมาคืออยากจะให้ข้อตาม10วันครั้งแต่ก็โดยความบกพร่องส่วนตัวน่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาบ้างเรื่องภาระหน้าที่บ้างจะต้องไปโน่นไปนี่เป็นเรื่องปกติแต่ความตั้งใจก็อันนี้คืออยากจะตั้งใจว่าอนาคตครั้งหน้านี่จะพยายามข้อตามกุรอานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้คือสำคัญที่สุดก็คือรอมฎอนนั่นคือเดือนถือศีลอดอยากจะให้การถือศีลอดเนี่ยเป็นการถือศีลอดที่อิคลาสที่สุดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีเราจะมีเรื่องแทรกเข้ามาทำให้การถือศีลอดของเราเนี่ยอาจจะบกพร่องไปหรือไม่เต็มร้อยอันนี้คือความตั้งใจว่ารอมฎอนครั้งหน้าเนี่ยอยากจะให้รอมฎอนของเราเนี่ยบริสุทธิ์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆประตูสวรรค์ที่ชื่อว่าอัรรอยานเป็นประตูสวรรค์สำหรับคนที่ถือศีลอดทั้งนั้นอยากจะให้การถือศีลอดนั้นบริสุทธิ์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะได้เข้าไปสู่สวนสวรรค์ด้วยผ่านประตูอัรรอยาน